ครับถึงพฤติกรรมการเลี้ยงไอ้บ้ามันว่าเขาเลี้ยงได้ดีบ่ครับเขาอาจให้เขาหาเลี้ยงลูกผสมไปก่อนก็ได้ราคาต้นเอาแบบราคาต้นทุนบ่ต้องสูงครับครับคือมันบางทีเขาเลี้ยงเดือนร้อยราคา 300,000 แต่ว่ามาขายได้ 150,000 ก็มีครับมันอยู่ที่การเลี้ยงลูกของเฮาว่าเฮาสิเลี้ยงมันมีมูลค่าหลายเพื่อให้มันมีมูลค่าน้อยลงสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ฟาร์มฟาร์มยังก่อนน้องเพื่อนคนทักงวดตามพ่อเพื่อนคนทักงวดตามห้อยพอนะครับซื้อฟาร์มเพื่อนนะครับซึ่งฟาร์มนี้นะครับเพิ่นก็มีเรื่องมีชื่อเสียงเรื่องง่วงงามเพิ่นนะครับงามง่วงงามง่วงสางง่วงลือเลยนะครับจนผมได้มาเยี่ยมเพิ่นนะครับเดี๋ยวบัดนี้เพิ่นสิมาเผยเคล็ดลับวิธีการเลี้ยงนะครับเลี้ยงจังได๋ให้อ้วนเลี้ยงจังได๋ให้งามนะครับเดี๋ยวเฮาจะไปคุยกับเพิ่นนั้นนํากันนะครับไปกันเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวให้ครับพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านหูจักนะครับครับไอ้ซื้อเตานะครับไอ้เลี้ยงวัวอยู่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับอยู่บ้านโกสมตำบลน้ำเขียวครับครับรัตนบุรีนะครับครับสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะครับพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้นะครับผมพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเยี่ยมน้องเตานะครับชื่อจริงชื่อว่าจังไหนก่อชื่อรณภารณภารินโยธารินโยธานะครับตัวนี้ซื้อฟาร์มเฮามาซื้อจังไหนก่อครับนี่เพื่อนคนฮักงัวตามห้อยพอเพื่อนคนฮักงัวตามห้อยพอนะครับได้ยินข่าวนะครับงัวอยู่นี่งามแห้งนะครับก็เลยพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเบิ่งศึกษาดูงานอำเภอนะครับวิธีเลี้ยงเพิ่นมีแบบใดแน่นะครับมื้อนี้ขอให้น้องเต้าเนาะครับซอยแนะนําผมกับพ่อแม่พี่น้องนะครับเริ่มเลี้ยงมาได้โดนหรือยังผมเริ่มเลี้ยงปี56นะครับปี56ครับครับนี่ปี56แต่บ่แม่นงัวๆแบบนี้เด้อ๋อเป็นแบบใดเนาะเป็นวัวหูยาวนะครับอ๋อเป็นบาซินเนาะเริ่มใจดูบาซินมาก่อนอืมครับดูบาซินมาก่อนแล้วผมมาพึ่งมาเลี้ยงเอาจริงจังเป็นสายพันธุ์นี่แค่ 2-3 ปีนี่เองครับอ๋อ 2-3 ปีจังมาปรับเปลี่ยนเป็นบามันเนาะมาปรับเปลี่ยนเป็นบามันเลยอ๋อครับบัดนี้มีแนวคิดจังได๋จังได๋หันมาเลี้ยงงัวบัดนี้ไอ้พอดีผมเรียนมาด้านนี่เนาะผมก็เกิดความหลักความชอบมาตั้งแต่น้อยแล้วครับพ่อแม่เป็นพ่อเลี้ยงมาผมก็เลยเลี้ยงตามที่เป็นพ่อเลี้ยงมาผมก็เลยมาปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ครับครับก็เลยผมปรับเปลี่ยนด้วยการแบบที่แรกผมก็มีแม่หูยาวผมก็ใส่บ้ามันครับใส่ออกมาก็เป็นลูกผสมเป็นลูกกระทบครับพอดีมาอยู่มาผมรู้สึกว่ามันบ่ได้ดังใจผมก็เลยขายขายบ่ทันซื้อใหม่เลยครับแบบฮักดิบไปเลยฮักดิบไปเลยอันเดียไปเลยมาเล่นงัวผสมงัวเองมาเล่นดูผสมครับครับบันเดียต้นแรกเป็นจังไหนนอต้นแรกที่น้ำเข่ากับราคา170,000นะครับ170,000ครับน้ำเข่ามาครับครับต้นนั้นเลี้ยงได้โดนบ่ต้นนั้นก็เลี้ยงได้ปีนึงครับถึงขายไปครับวาตาแต้มครับครับเป็นงัวตัวแรกที่ขายไปได้ราคาเท่าไหร่นอขายไป600,000นะครับโอ้ก็ได้ราคาดีแท้ลูกสาวคุณพ่อได้2เดือนลูกครับลูกสาวนะครับคุณพ่อได้2เดือนนะครับตัวนั้นตัวแรกที่ผมเลี้ยงแล้วก็พัฒนาเองผสมเองจนคอดจนได้ขายอ๋อก็มีความภาคภูมิใจแน่แน่เขานะครับครับตัวนั้นก็รู้สึกว่าขายได้ราคาที่สูงนะครับผมอาจสิว่าเป็นลูกผสมตัวแรกของไทยด้วยแหละที่ขายได้ราคาหลายสุดอืมคือว่าประทับใจแห้งคือว่าประทับใจครับประทับใจแห้งนะครับกับงัวตัวแรกเป็นตาแต้มนะครับซื้อมา170,000ขาย600,000เลี้ยงปีนึงพ่อแม่พี่น้องครับผสมวันที่10เมษายนปีที่แล้วก็ถือว่าชุดยอดของคนงานเนาะนะครับบัดนี้ค
คิดจังได๋ต่อบัดนี้จังได๋พัฒนามาเรื่อยๆผมก็พัฒนาผมคืออยากให้ลูกผสมมีแบบให้งามๆเลยเทียบกับเรือลอยได้เลยแบบนี้นะครับครับบัดนี้อันน้องเต้านี่มีวิธีเลี้ยงแบบใดมันผมก็คือตื่นเช้าขึ้นมาเนาะใส่กินง่วงนี่กินฟางก่อนกินฟางให้อิ่มแล้วพอได้เขาอิ่มเขาก็สิหยุดเองเขาสิจะเขาก็สิหยุดยื่นแนมเขาก็เอาอาหารมาให้เลยตามอาหารให้เลยว่าอาหารที่ผมใส่ก็จะเป็นอาหารของสากลโคนมอ๋อพี่นี่เพิ่นให้กินอาหารงัวนมของสากลโคนมเขาผลิตเองนะครับอ๋อครับตัวนี้เพิ่นให้กินอาหารของงัวนมนะครับเพิ่นว่ามีช่วงหลังๆมานี่เดือนนึงนี่ผมก็ใส่ CP มิ้ว1มาผสมน้ําอ๋อครับแต่ที่หลักๆก็คืออาหารของสากลโคนมไม่ได้ขาดเลยครับผลที่ได้ก็คืองัวอ้วนดีงัวอ้วนงัวงามผมว่างัวอ้วนงัวงามครับแต่ว่าสังเกตว่างัวอยู่นี่คือสีคือกันเบิดผมว่าเป็นกาอาหารเป็นกาอาหารมาส่วนหนึ่งเป็นกาอาหารส่วนหนึ่งกับการเลี้ยงดูเป็นกาอาหารกับการเลี้ยงดูเนาะส่วนหนึ่งเนาะเพราะว่าเม็ดสีอยู่นี่เข้มแดงเข้มเบิดสุดโตนะครับพ่อแม่พี่น้องครับบัดตอนห้ามาที่แหลมเป็นสีเป็นยังไงมันกับบ่ค่อยแดงแห้งนะครับครับแต่ก็มีเขาคงว่าจะแดงครับครับเลี้ยงพอจะเกิดเขากินสมบูรณ์กินอิ่มกินอย่างเป็นอยู่สบายเม็ดสีเขาก็ดีครับเขาไม่เกิดความเครียดบ่เกิดความเครียดไม่เกิดความเครียดเลยเขาก็เลี้ยงเป็นอยู่สบายก็อ้วนเร็วครับเพราะว่าเกิดความเครียดครับครับเพราะแต่ถึงช่วงเช้ากินมื้อแรกผมก็จะปล่อยให้ผักครับปล่อยให้ผักให้นอนผักจนกว่าที่ถึง 5:00 นผมก็จะให้กินอาหารช่วง 5:00 นก็คือจะให้กินอาหารก่อนกินฟางครับครับให้กินอาหารก่อนกินฟางกินอาหารมื้อแรกก็คือเอาฟางใส่ครับเพราะว่าช่วงนี้สิบ่ได้เกี่ยวหยังให้งัวกินเลยครับทีนี้เป็นให้กินฟางกับอาหารฟางกับอาหารครับวันๆแบบนี้ก็คือฟางกับอาหารฟางกับอาหารครับวันนี้คือการทะเลียงถึงวิธีอ๋อถึงวิธีนี่อ้าวไล่ไม่เบิ่งถึงวิธีของฟางนี่เฮ็ดจังได๋แน่คือตอนเช้าตื่นขึ้นแต่กินฟางก่อนครับครับพอจะกินฟางเสร็จแล้วกินอาหารตามครับครับกินอาหารหมดแล้วปล่อยให้นอนนอนผัดจนพอ 5:00 นเนาะ 5:00 นก็เอาอาหารให้กินก่อนกินฟางที่นี่ครับครับอาหารกินเหมือนแล้วก็เอาฟางใส่เลยเขาก็จะกินฟางกินจนไปหอดแล้วแต่เขาสิอิ่มครับก่อนนอนเขาก็เติมไว้ครับครับเติมฟางไว้ครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือน้ำไม่ต้องให้ขาดห้ามให้ขาดเลยคือมั่วที่ขาดน้ำนี่คือผิวสิบ่งามครับครับผิวจะไม่สวยคือน้ำไม่ต้องให้กินตลอดน้ำนี่คือห้ามให้ขาดห้างไปเลยเนาะต้องเปลี่ยนตลอดว่าน้ำน้ำผมเปลี่ยนทุกมือเลยต้องแล้วสำคัญคือว่าความสะอาดความสะอาดของน้ำครับต้องเปลี่ยนทุกมือนะครับบัดนี้อาหารที่เฮาให้กินต่อโตนี่ประมาณเต้าน้องเต้าให้ประมาณเท่าไหร่เนาะประมาณช่วงเช้าช่วงเช้าก็สิอยู่ประมาณ2โลนะครับช่วงเช้า2โลช่วงเช้า2โลช่วงแรกก็2โลเท่ากับว่ามื้อนึงก็ประมาณ4กิโลเนาะ4กิโลต่อตัว4กิโลต่อตัวนะครับเอาสังเกตอยู่เบิ่งอยู่นี่ก็คือเป็นงัวแม่ทั้งเบิดแม่นครับเป็นงัวแม่ทั้งเบิดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่คือการให้อาหารของฟาร์มนี่นะครับฟังทำงัวงามนะครับงามจนได้เป็นแซมเนาะตัวใดเนาะได้เป็นแซมเนาะไอ้มียกนะครับมียกนะครับเนี่ยตัวที่มีขุมน่ะตัวที่มีเมานะครับตัวที่เพิ่นใส่เมาไว้นะครับตัวนั้นตัวนั้นอายุเพิ่นอายุประมาณเท่าไหร่เนาะอายุไอ้24เดือนครับนี่ก็2ปีเริ่มสมหรือยังเริ่มผสมแล้วครับผสมแล้วนะครับรอตรวจท้องอยู่นะครับเพิ่นครับแล้วผมก็สิมาเว้าถึงเรื่องงัวตัวนี้ตอนที่ผมซื้อมาอายุ7เดือนน่ะผมซื้อมาในราคา 14,000 แต่ว่างัวบ่ได้เป็นสภาพแบบนี้ครับครับครับเป็นสภาพที่ยังผอมอยู่ยังไม่สวยยังไม่เต็มรูปแบบนี้ครับตอนนี้เพิ่นก็อายุ1ปีกับ4เดือน1ปีกับ4เดือนนะครับ16เดือนอ๋อครับวันที่28นี้จะครบ16เดือนเต็มครับครับ28นี้ครับตัวนี้เป็นจังได๋ก่อวิธีเลี้ยงจังได๋ให้สวยให้อ้วนแบบนี้ครับเลี้ยงให้สวยให้อ้วนแบบแล้วก็เลี้ยงบ่คือคนอื่นโอ้ครับเลี้ยงต้องไม่เลี้ยงตามใครอ๋อต้องบ่เลี้ยงตามแบบของคนอื่นเฮาเลี้ยงตามแบบของเฮาครับก็ดูที่การกินนะครับกินนอนเนาะแต่ว่าว่าทุกตัวอยู่นี่ต้องอาบน้ําครับอ๋อต้องอาบน้ําอย่างที่บ่อาบก็คือ2มืออาบเท่านึง2มือครับมีการอาบน้ําเท่านึงก็ปล่อยลงไปนั่นก็คือปล่อยลงไปตรงสวนเขาจะไปรออาบน้ำเลยอ๋อบ่ต้องไปจับงัวมาครับแค่ที่เขาจับมาก็คือผูกฝึกสมาธิเพราะว่าเขาตัวนี้เขาก็ตัวนี้ชื่อวันวิวาค่ะตัวนี้วันวิวาเขาก็ดูปกติก็เลี้ยงง่ายครับเป็นงัวที่เลี้ยงง่าย
กินแป๊บเดียวกันนอนพักแล้วครับอันน้องเต่ามีวิธีขัดงัวจังได๋เขามาขอสำหรับผมสิขัดคือก็คือผมสิขัดงัวที่มีกระดูกหลังคูครับมีกระดูกหลังแบ่งเป็น2ชิ้นอืมครับคืองัวต้องผมต้องเอางัวที่ถ่ายก้มครับครับถ่ายบ่ลาดอืมถึงเฮาเรียกอ้วนทั้งงัวถ่ายลาดมันก็ถ่ายบ่เต็มคือเก่าเปรียบเสมือนงัวหูยาวแม่นี่อ๋อนี่นะครับน้องเต่าเพิ่นว่าเปรียบเสมือนงัวหูยาวแม่นี่ถ่ายลาดถ่ายก็คือส่วนตรงเนื้อตรงนี้เนี่ยตรงสะโพกเนาะตรงสะโพกจะไม่มันจะไม่เต็มขึ้นแบบนี้อ๋อนี่จะบ่เต็มขึ้นแบบนี้นะครับตัวนี้เพิ่นว่าหมายถึงว่าถ่ายกลมนะครับถ่ายกลมนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวสิไว้ถ่ายเบิ่งนิดนึงนะครับพ่อแม่พี่น้องบางคนอาจจะบ่เข้าใจคําว่าถ่ายกลมนี่มันเป็นจังได๋แม่นครับถ่ายกลมงัวถ่ายกลมนี่เป็นแบบใดเนาะมาอันนี้เพิ่นเอื้อนกับไปนะครับพ่อแม่พี่น้องครับยืนนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับคําว่าครับที่เป็นเชือกน้ําหนักตัวนี้ครับเฮ็ดจังได๋ได้เบิดนะครับตัวนี้นะครับโอ้นี่คือลักษณะบางงัวที่เขามาอยู่นี่โครงสร้างต้องได้แบบนี้ก่อนต้องเลือกโครงสร้างก่อนเสียมาคือผมบ่ได้เลือกงัวเฟรมไงผมเลือกงัวเฟรมกลางที่แบบสมส่วนครับครับบ่เอางัวสูงเกินไปใหญ่เกินไปอืมคันงัวสูงเกินไปใหญ่เกินไปเป็นหยังปัญหาจังได๋คือว่ามันแสดงกล้ามเนื้อออกมาไม่ชัดเจนนะครับอ๋อก็คือว่าโครงเขาสูงเขาก็กันเนื้อคือกล้ามถึงสิมีกล้ามเนื้อมันก็เบิ่งแบบบ่งามนะครับอ๋อมันบ่สมส่วนครับก็เอาแบบกลางๆเนาะเอาแบบกลางๆเฉลี่ยงัวอยู่นี่ก็จะประมาณ145เนาะประมาณนั้นครับประมาณ145นะครับพ่อแม่พี่น้องครับก็คือบ่มีงัวตัวใดโดดเด่นที่ว่า170 160นะครับบ่ครับผมบ่มักงัวที่สูงใหญ่อ๋อเจ้าของฟาร์มเพิ่นบ่มักนะครับงัวสูงใหญ่นะครับเพิ่นผมบ่ชอบงัวเหมือนคนอื่นงัวที่สูงใหญ่เวลาคลอดลูกปุ๊บสิผอมแล้วก็กราฟซัดเนี่ยจอยไว้ครับเพราะงัวที่สูงใหญ่ล่ะสิมีส่วนของสวาบอีกใหญ่อือกินเท่าไหร่ก็บ่อิ่มครับครับก็เลยบ่ชอบบ่มักนะครับเจ้าของฟาร์มเพิ่นบ่มักกับผอมชอบจอยไว้อ๋อครับพอลูกแล้วก็จอยแล้วก็กลับซัดเนี่ยครับเอาวันนี้ตัวนี้ดิเฮาไว้เฮ็ดหยังนี่ครับนี่ตัวนี้ก็คือกระสอบนี่เฮาไว้งัวเฮามันเล่นคลายเครียดน่ะอ๋อเวลามันมีแมลงที่มันไล่บ่ถึงมันก็สิมาถูมาอันนี้ของมันครับมันก็สิมาถูโต้ถูอย่างที่มันไล่บ่ได้ครับคือมันคือว่าให้ความสุขกับมันให้ความสุขกับเขาที่สุดเขาก็สิบ่เครียดการเจริญเติบโตก็จะดีครับถ้าโรงเรือนเฮาบ่สะอาดหรือว่าอย่างนี้การเจริญเติบโตก็บ่ดีตัวนี้โรงเรือนในเฮาคือสะอาดแห้งแต่ครับเฮ็ดจังได๋นี่บ่มีขี้เขาก่อนเนี่ยเก็บขี้เซาแรงเลยเก็บขี้เซาแรงนะครับเก็บกว่าเช้าเย็นเก็บกวดเสาแรงนะครับสังเกตเบิ่งก็จะเป็น2ผักเนาะเป็น2ผักนะครับโซนที่ผมยืนอยู่กับน้องเต่าเนี่ยก็จะเป็นโซนดินนะครับนะครับอีกด้านหน้านะครับก็จะเป็นปูนเฮาคือแบ่งแบบนี้ชัดเจนครับแบ่งก็คือเวลางัวเฮาถ้าเฮาบ่ดาดปูนตรงยืนกินมันบ่ครับงัวมันสิคล้ายๆว่ามันสิเหยียบย่ําลงย่ําลงแล้วมันสิเหี่ยวใส่ครับเหี่ยวใส่มันก็สิเห็นมันเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่นั่นครับมันคือมันบ่สะดวกต่อการทำความสะอาดการจัดการคือเท่าชิ้นพอสะดวกต่อการจัดการครับเพราะว่างัวที่มันช่วงขนาดมันยืนกินมันจะยืนอยู่ด้นครับเนี่ยความมันสิกินแล้วมันต้องขี้ต้องเหี่ยวอยู่นั่นครับก็อาจจะเป็นรูปเป็นหลองมองหันเนาะเป็นแท้นะครับเป็นรูปเป็นหลองนะครับเพราะว่างัวมันยืนโดนรับน้ำหนักหลายนะครับมากก็จะไม่เห็นมองหนีนะครับมองที่ผมยืนอยู่นี่คือเพิ่นเฮ็ดเป็นช่วงดินนะครับเวลานอนเขาอาจจะนอนตรงดินเขาจะนอนตรงปูนเพราะว่าเขามีน้ำหนักหลายแล้วเขาหนุนยากเขาจะมานอนดินเขาหนุนได้สะดวกห้องหนึ่งนี่น้องเต้าใส่เท่าไหร่เนาะยาว7เมตร7คูณเท่าไหร่ยาว7ความกว้าง3เมตร3คูณ7นะครับบ้านนี้มองนั่นนี่มองเทพปูนเนี่ยเทพซีเมนต์นะเทพเลื่อนออกมานี่ผมบ่แน่ใจว่าเทพออกมาจังเมตรนะครับน่าจะ2เมตรนิดๆประมาณเพราะว่าเนาะบ่ได้เบิ่งในแบบนะครับประมาณ2เมตรกว่านะครับประมาณ2เมตรนะครับน่าจะ2เมตรนิดๆบรรยากาศส่วนที่เป็นดินเนี่ยก็เกือบ5เมตรนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับนี่คือคอกเลี้ยงนะครับแต่ละโตนะครับใส่ครั้งนึงโตนะครับพร้อมทั้งกระสอบอันนึงนะครับเพิ่นเอาไว้นี่นะครับกระสอบนี่มีทุกห้องนะครับมีทุกห้องนะครับตัวนี้พอเวลาเค้าไล่แม่งบ่ได้เค้าก็สิมาเอาตัวนี้แหละเป็นที่ไล่เวลาหาปัดบ่ถึงครับ
สังเกตเบิ่งว่านี่สีเดียวกันเบิดนะครับให้ควายยอมสีไว้นะครับครับน้องเต้าตัวนี้เพิ่นได้แซ่บมากแม่นบ่ครับนี่เพิ่นมีข้อเด่นจังได๋ครับเพิ่นถึงได้แซ่บมากเนาะอ๋อพอดีเรื่องของการเป็นแชมป์นี่คือกรรมการชี้แจงให้ผมฟังเนาะในสนามประกวดคือกรรมการก็คือบอกถึงชวนผมว่ากรรมการบอกว่าเขามีหน้าอกที่กว้างมีตะนกคือครับตั้งอยู่บนตรงอยู่บนขาหน้าและมีเนื้อสันหลังที่ตรงครับแล้วก็มีส่วนท้ายที่สวยมีเนื้อท้ายที่สวยเนี่ยครับแต่เรื่องสีนี่กรรมการบ่ได้พูดถึงเพราะว่ากรรมการบ่ได้ประกวดมั่วว่าบ่ได้เกี่ยวกับสีกรรมการเกี่ยวกับว่าความงามในสมส่วนครับสรีระเนาะเรื่องสรีระมั่วที่บ่แดงอาทิชนะตัวแดงก็ได้ครับทางมั่วสมส่วนนี่นะครับจุดแรกที่เพิ่นว่านี่ก็คือหน้าอกนะครับกว้างนะครับหน้าอกนี่คือกว้างนะครับแล้วก็นี่ตั้งอยู่บนขาหน้าบานเท่าเอินนอกนะครับนอกนี่ครับขาหน้านี่อยู่ตรงกันนะครับครับมีแนวเส้นสันหลังที่ตรงนะครับนี่ก็คือเส้นสันหลังที่ตรงนะครับปานใบบรรทัดนะครับของพี่น้องมีกล้ามเนื้อท้ายที่ชัดเจนอ๋อนี่นะครับแล้วก็มีกล้ามเนื้อท้ายที่ชัดเจนนะครับเพิ่นว่าตัวนี้ก็เลยได้ที่1นะครับจักสนามก่อนครับเป็นสนามที่4นะครับ4สนาม4สนามมาแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับตัวนี้อู้สุดยอดอีหลีนะครับในการเลี้ยงก็คือว่านั่นที่ว่านั่นแหละครับโอ้ยการเลี้ยงเนี่ยมันหน้าเหลือเสือนะครับพ่อแม่พี่น้องครับงามๆแบบนี้เพิ่นบ่ได้ให้กินหญ้าพร้อมนะครับโดนๆจะให้กินเท่านึงนะครับนะครับเพิ่นเอาเฟืองให้กินแค่นั้นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเลี้ยงแบบง่ายๆเลยนะครับบ่ได้ไปผูกไปลามบ่ได้เฮ็ดจังได๋นะครับเอาอยู่ไว้ในคอกเอาเฟืองให้กินนะครับก็อ้วนนะครับเอาเฟืองให้กินเอาหัวอาหารให้กินแน่นะครับอ้วนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับตัวนี้เพิ่นอายุเท่าไหร่เนาะอายุ2ปีเต็ม2ปีเต็มนะครับกำลังสิเริ่มผสมเนาะครับผสมไปแล้วครับผสมไปแล้วนะครับผสมกับพ่อได้เนาะผสมกับจูด 4/14 ตอนนี้จูด 4/14 นะครับเพราะว่าใส่กับไอ้ลูดอล851มาแล้วไม่ติดครับก็เลยมาเปลี่ยนใส่เป็นจูด 4/14 ครับเอาไว้แทนพี่ไอ้เอาไว้แทนตาแต้มตัวขายไปอ๋อเอาไว้แทนตาแต้มนะครับของตาแต้มที่ขายไปก็คือรูปจูด 4/14 เหมือนกันนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับงัวสวยงามนะครับแชมป์4สมัยเอ้ย4สนามเพิ่นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับงามงามแห้งนะครับบ่มีหมองตีนะครับตัวนี้เรียบเรียบก็สวยงามนะครับครับในการซื้องัวขมาใหม่นี่เฮาต้องมีการเลี้ยงดูแบบใดครับตอนนี้ผมเพิ่งซื้อมาเมื่อวันที่14เนาะครับครับเพิ่งซื้อมาเมื่อวันที่14คือการเป็นอยู่การกินของเขาคือเขาจะติดนิสัยมาจากที่เดิมที่เขาอยู่ครับคือเขาจะกินบ่เป็นเวลาเขาจะกินบ่เป็นเวลานอนเป็นเวลาครับคืองัวสิกินบ่เป็นเวลานอนเป็นเวลานี่ก็คือผมสังเกตเบิ่งแล้วมันสิบ่อ้วนครับเพราะว่ามันสิกินหลายขี่หลายกินหลายขี่หลายบ่ได้พักครับก็คือการผักพรก็คือการเขี่ยวเอื้องการนําเอาอาหารที่กินเข้าไปนี่ออกมาย่อยตัวนี้คือเขาบ้านหมูกินแล้วก็บ้านหมูนอนบ้านหมูกินเป็นเวลาครับคือมีกับที่กินตลอดเลยผมก็คือต้องปั๊บใหม่ครับปั๊บใหม่ก็คือต้องให้เรียนรู้จากการกินตอนเช้าให้กินทํานี่แบบนี้ครับครับเพราะแต่กินเหมือนแล้วคือสิบ่เติมเลยอ๋อครับให้นอนพักครับเพื่อว่าให้เป็นคือโต๊ะอื่นครับมันคือเขากินแล้วถ้าถึงเวลาเขาจะนอนเลยครับอาหารสิเหลือก็ตามแต่ตัวนี้บ่มีนอนสิกินตะเลิดกินจนเหมือดครับครับกินจนอาหารเหมือดอาหารเมื่อแล้วก็สิมายืนรอบ่นอนแต่เฮาก็คือบ่ต้องเอาให้เฮาก็คือบ่เติมครับบ่เติมเดี๋ยวเขาก็สินอนเดี๋ยวเขาก็สินอนเองเห็นหมู่นอนเขาก็นอนจังซี่บ่ตามที่ผมว่าก็คือน้ําบ่ต้องให้ขาดอ๋อน้ําขาดครับเอากินกับไปกินน้ําบางทีเขาก็อาจสิฮู้ว่าเฮาสิให้เขากินแบบนี้อยู่แค่นี้บ่ต้องกินน้ําบ่กินความเผื่ออ่านะครับเพราะว่าเขาเกิดการกินผักเผือกมาจากพวกเก่าเขาเนาะเขาก็เลยบ่นี่ครับเขาก็เลยบ่ท่านว่าเรื่องความสมบูรณ์บ่ท่านสมบูรณ์อ๋อครับมันนี่เขาบ่มีปัญหาเรื่องสุขภาพบ่ครับเพราะมาปรับแรกๆเรื่องสุขภาพเพราะว่ามันนี่ก็คือต้องเท่าระบบยาไหนฉีดถ่ายพยาธิบำรุงวิตามินคือขาดบ่ได้เลยขาดบ่ได้ครับหลังจากการนําเขางัวเขามากคือถ่ายพยาธิบำรุงแล้วก็วิตามินนะวิตามินครับตัวนี้
ตัวนี้คือซอยเหลือซอยเหลือใดเนาะเหมือนกับคล้ายๆกันกับการเลี้ยงว่าขุนเนาะเนี่ยครับคล้ายๆกันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะว่าต้องมาเฮ็ดโปรแกรมพยานบำรุงเรื่องการกินคือต้องเฮ็ดเป็นเวลาครับคือฝึกกินเป็นเวลาครับคือขาดบ่ได้ตัวนี้เพิ่นอายุเท่าไหร่เนาะเนี่ยตอนนี้1ปีกับ6เดือนแล้ว1ปีกับ6เดือนแล้วนะครับ1ปี6เดือนครับคอกนี่นะครับก็คือสวยบ่มีหม่องตีบ่ถูกโตนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแต่เรื่องความอ้วนนี่คือผมมันพอใจอ๋อแต่ความอ้วนนี่ยังบ่ทันพอใจอยู่นะครับการสิพัฒนาตัวนี้ก็ต้องอ้วนกว่านี้แม่นบ่ต้องอ้วนครับครับก็ดูอีกไปอีกประมาณเดือนนึงก็น่าจะอ้วนพอใจแล้วอ๋ออีกใช้เวลาการเลี้ยงบ่ต้องโดนประมาณสักเดือนเนาะจังสิพอใจนี่เนาะผมก็ว่าอยู่ประมาณเดือนนึงครับประมาณเดือนนึงตอนเอาเข้ามาสักเดือนแล้วเนี่ยเอาขามาคือเอาขามาประมาณ14นี่เองครับ14เมษาอุ้ยท่านได้พออาทิตย์อยู่แต่ว่าเลี้ยงประมาณเดือนกว่าก็คือคงสิอ้วนแม่นค่ะอ้วนอืมก็อ้วนเลยเพราะว่าลักษณะของเขาก็เหมือนตัวอื่นๆที่อ้วนอืมคือว่าก็คือถึงสิพร้อมแน่ก็ว่าเป็นหยังผมเบิ่งลักษณะอืมว่าถ้าได้มากินสมบูรณ์อยู่สมบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่นก็คืออ้วนเลยอ้วนเลยนะครับรับรองได้ว่าอ้วนครับผมว่าเป็นกับอาหารที่กินอาหารที่กินกับโครงสร้างของวัวผมมั่นใจว่าเป็นกับอาหารที่กินแล้วก็เป็นกับลักษณะของวัวครับอันนี้คือวันแน่นอนนะครับเพราะอยู่ในสีหายก็ว่ายอมเอานะครับคือการบ่สุดโตนะครับอาครับบรรน้องเต้าอันเรื่องการตลาดของวัวงามนี่เป็นจังไดหนอเรื่องการตลาดของวัวงามนะครับครับคือสําหรับผมนี่ว่าบ่มีบ่งวดนี่บ่พอขายเลยการตลาดครับถ้างวดของงามมีอีนี่บ่อึดแต่คนอยากซื้อครับครับคืองวดนี่หาวิตามินถ้าบ่มีวิตามินนี่เค้าซื้อเหมือนครับครับให้แต่ว่าว่าสิขายผมว่าให้แต่ว่าสิเปิดราคาขายบ่นี่ครับครับได้ขายบ่ถูกโตแต่ตอนนี้คือบ่ทันเปิดราคาขายบ่ขายไปหลายแล้วครับครับตัวนี้จะเลยจะกิ๊บเป็นแม่บอกก่อนเรื่องการขายตลาดนี่บ่ยากเลยครับต่างกันบ่กับสายงวดเนื้อเนาะมันก็ราคานี่ต่างกันขาดครับต่างกันหลายกับสายงวดเนื้อครับคนนี่เค้าจะอิงเนื้ออิงงามสำหรับผมเลี้ยงนี่คืออิงเนื้ออิงงามครับครับผมเลี้ยงอิงเนื้ออิงงามก็คือได้ทั้งเนื้อได้ทั้งงามได้ทั้งเนื้อทั้งงามแต่ว่ามันจะสิบวกรวมไปถึงอนาคตของเขาข้างหน้าครับว่าได้ผสมได้ดูออกมาแล้วสีขายได้ทําได้อืมนี่คือตลาดงงามเพิ่นว่ามีบ่ยากเลยมีเท่าไหร่ก็บ่พอขายบ่พอขายนะครับเพราะว่ายูนิขอให้จะเปิดราคานะครับมันราคาเฉลี่ยอยู่เท่าไหร่ฝากบอกให้พ่อแม่พี่น้องฟังได้บ่ครับเฉลี่ยถ้าราคาที่ตามสูตรก็สิอยู่ประมาณที่ได้ขายราคาตามสูตรก็คือ 108,000 107,000 นะครับต่อโตเนาะต่อโตครับครับ 108,000 107,000 นะครับต่อโตสูงสุดเด้ครับแบบโอ้ยสูงสุดเลยสูงสุดงวดที่ครอบคลุมได้ขายก็คือ600,000นะ600,000กับแม่ไอ้แม่ตาแตกนะครับที่เพิ่นขายคือ 600,000 นะครับบัดนี้เรื่องรายได้เป็นจังได๋ภาพมาเลี้ยงว่างามนี่รายได้ก็ผมว่ารายได้ดีเลยถือว่าโอเคเลยครับเรื่องโอเคก็คือเขาบ่กินหลายนะครับเรื่องกินคือว่าบ่กินหลายอาจสิบ่กินหลายคือว่าขุนได้ผมว่าก็น่าจะแม่นเนาะเพราะว่าผมเฮ็ดสายเหนือนะครับแต่ว่ามาเบิ่งอยู่นี่นะครับเพิ่นก็ให้กินบ่ได้หลายนะครับแต่ว่าราคาง่วยเพิ่นนี่นะครับพี่น้องครับผมขายงวด3ตัวยังบ่ทันทอง่วเป็นตัวนึงนะครับนี่คืออันนี้คือความจริงนะครับแต่ว่ามันก็ใส่ความชำนาญนะครับเฉพาะด่านของเพิ่นนะครับในการเบิ่งงวของเพิ่นนะครับถนัดมันถนัดมันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับตัวนี้เอาปัจจุบันนี่เดี๋ยวคำถามขาดใจ FC เพิ่นถามฝากถามมาเลี้ยงงวงามนี่เค้าเลี้ยงไปเฮ็ดหยังเลี้ยงงวงามบ่แม่นนี่ก็คือคล้ายๆว่ามันเป็นการเลี้ยงแบบอาจสิมีส่วนว่าเลี้ยงไปคล้ายๆว่าบางคนก็อาจสิเลี้ยงไปประดับบารมีดิอ๋อแล้วผมว่าครับบางคนว่าราคาสูงเท่าใดบ่เกี่ยวขอให้แต่มากแม่นเพิ่นสิเลี้ยงไว้เบิ่งเล่นเบิ่งหยังแบบนี้ของเพิ่นครับคืองวงามนี่ถ้างามดีนี่แพงเท่าใดก็สูถ้ามีคนมากครับมันบ่มีมันคล้ายๆว่ามันบ่มีสิ้นสุดครับบ่มีสิ้นสุดเนาะบางคนว่าซื้อจากเขาไปแพงแล้วยังไปขายได้กำไรหลายกว่าอีกอ๋ออย่างเช่นเฮาปล่อยไป 300,000 ก็ว่าคักแล้วผู้เอาไปต่อขาย 500,000 อีกครับมันอยู่ในช่วงจังหวะของคนซื้อนําอืมมันอยู่ในช่วงจังหวะของคนซื้อแล้วก็อยู่ในความชอบครับนั่นนี่คือตลาดงวงามนะครับซื้อท่านก็คือผมว่าต้องมีเงินต้องมีเงินนะครับส่วนมากก็ผู้เลี้ยงงวงามก็ส่วนมากก็จะเป็นเงินมีเงินเนาะต้องมีเงินต้องมีเงินสําคัญที่สุดครับนี่คือตลาดงวงามนะครับแต่ว่าก็คือ
หนึ่งหลักความสวยงามสามสองได้กำเนื้อน้ำแน่นะครับโดยเฉพาะแม่เหลือลอยเนาะเบิ่งโครงสร้างเต็มวัตถุโตนะครับสีอย่างกะงามนะครับสุดท้ายนี่น้องเต้าฝากยังถึงเกษตรกรผู้มีความสนใจในการเลี้ยงงามๆนี่มั้ยครับอ๋อก็คือผมอยากแนะนําว่าเกษตรกรที่ผู้มือใหม่เพิ่นอยากเลี้ยงงัวเนาะครับเฮาก็อย่าเพิ่งบางที่เฮาอย่าเพิ่งไปเลี้ยงเรือนลอยเนาะถ้าเฮาบ่ศึกษาถึงพฤติกรรมการเลี้ยงไอ้บ้ามันว่าเฮาเลี้ยงได้ดีบ่ครับเฮาอาจให้เฮาหาเลี้ยงลูกผสมไปก่อนก็ได้ราคาต้นเอาแบบราคาต้นทุนบ่ต้องสูงครับครับคือมันบางที่เฮาเลี้ยงเรือนลอยราคา 300,000 แต่ว่ามาขายได้ 150,000 ก็มีครับมันอยู่ที่การเลี้ยงลูกของเฮาว่าเฮาสิเลี้ยงมันมีมูลค่าหลายเฮื่อให้มันมีมูลค่าน้อยลงครับเพราะว่างวดที่ผมซื้อมาก็คือสิบอกให้เกษตรกรฟังก็คือผมซื้องวดที่มีราคาบ่สูงครับแต่ผมมาขายได้ในราคาสูงครับเพราะมันเกิดจากการเลี้ยงลูกที่ดีของผมนี่คือเกิดจากการเลี้ยงลูกที่ดีว่าเฮาสิเลี้ยงให้มันเพิ่มมูลค่าให้กับตัวมันนี้เลี้ยงให้มันมูลค่าลดลงเพราะว่าสุดท้ายเลี้ยงงัวนี่บ่ได้งัวขายได้ราคาสูงบ่ได้ขึ้นอยู่ที่ใบครับครับว่าต้องเป็นเลือดลอยหรือลูกผสมเพราะว่าลูกผสมก็สามารถขายได้หลายกว่าเลือดลอยก็มีครับถ้าเปิดเป็นอีกทีก็สิ่งนั้นแต่ว่ามันทางนี้ทางนั้นก็คือดูที่ความชอบของเฮาว่าวัตถุประสงค์ของเฮาคือสิเลี้ยงลอยให้ลูกผสมครับครับเพราะว่างัวนี่สุดท้ายก็คือเป็นเนื้อคือเก่าอ๋อเป็นสายเนื้อคือเก่าลอยให้ลูกผสมเนื้อก็สร้างกิโลขายสำคัญครับก็ต้องมีเนื้อเนาะครับก็ต้องมีเหนือนะครับเพิ่นว่านะครับก็คือคันพ่อแม่พี่น้องมีความสนใจในการเลี้ยงงองามนะครับก็ให้ลองเลี้ยงลูกผสมเบิ่งก่อนนะครับให้เลี้ยงดีแล้วนะครับดูแลงัวเป็นนะครับจังว่าเฮาดูแลงัวเป็นเลี้ยงดีแล้วนี่เฮาสิเลี้ยงสายพันธุ์ใดก็เลี้ยงเลยครับ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 คันพ่อแม่พี่น้องมีความสนใจอยากมาศึกษาดูงานนั่นมาได้เลยครับครับเอาพี่กัดนี่อยู่ไสเนาะอยู่ที่บ้านโคสมครับตำบลน้ำเขียวอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับไปบ่ถึงมาบ่ถึงมีเบอร์ให้เพิ่นบ่มีครับครับ0846934878ครับครับFacebook มีบ่ Facebook ชื่อรณภาลินโยธาเป็นภาษาอังกฤษรณภาลินโยธานะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้นะครับขอขอบคุณน้องเต่านะครับคันเบิ่งบ่จู้ใจก็มาเยี่ยมเพิ่นเด้อครับพ่อแม่พี่น้องครับมาง้อเพิ่นงามอีหลีนะครับพ่อแม่สมคำล้ำเลือนะครับว่าเป็นสายงามนะครับมื้อนี้นะครับขอขอบคุณน้องเต่านะครับเพิ่นมาให้ความโอ้โหเกี่ยวกับการเลี้ยงงามนะครับมื้อนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับจากที่ได้ชมคลิปไปแล้วนะครับก็จะได้เห็นมานะครับน้องเต่าจะฟ้องฟาร์มเพิ่นนะครับเพิ่นก็ได้เริ่มศึกษาการเลี้ยงงัวจากงัวพื้นบ้านนะครับงัวไทยผสมนะครับหลักการจนได้มาเลี้ยงงัวงามนะครับงัวงามนี่คือสร้างรายได้ให้เพิ่นอย่างเป็นกอบเป็นกำนะครับเลี้ยงจังได๋ให้อ้วนเลี้ยงจังได้ให้งามนะครับเพิ่นวางสินะครับอาคันพ่อแม่พี่น้องมีความสนใจนะครับอยากมาศึกษาดูงานครับมาได้ตามที่ดูแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เพิ่นให้ไว้นะครับเมื่อนี้นะครับผมบอลลูซิเกตนะครับขอจบคลิปลักษณะพ่อแม่พี่น้องไปเลยนะครับสวัสดีครับ